พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในประเทศไทยต้องยอมรับนะฮะว่าที่ผ่านมาทิศทางเนี่ยมันดาวมันลงมาเรื่อยนะครับแล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะพูดก็พูดเราเองนะครับคือคุณหมอทำนายตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นตัวเลขอาจจะยังไม่ชัดเจนครับแต่มาปีนี้ตัวเลขมันชัดซะยิ่งกว่าชัดครับแล้วองค์กรต่างประเทศเนี่ยก็มีการวิเคราะห์แล้วมันก็สอดคล้องกับหลายๆองค์กรที่เขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าทิศทางเศรษฐกิจของไทยเราหนักมากครับจนกระทั่งธนาคารโลกออกมาพูดล่าสุดนะครับหมอบอกว่าทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าหนักสุดในอาเซียนใช่และไอ้ตัวเลข GDP ตัวเลขต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นตัวยืนยันออกมาว่าทำไมเขาถึงวิเคราะห์แบบนั้นเชิญคุณหมอเลยครับว่าทำไมธนาคารโลกจึงวิเคราะห์ว่าไทยเราหนักสุดในอาเซียนทั้งที่เราเองก็สามารถรับมือกับโควิด-19 ได้คือมุมนึงเราก็ต้องยอมรับว่าเรารับมือโควิด-19 ได้ในขณะนี้เนี่ยแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเราไม่มีมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทิศทางเศรษฐกิจมันตรงกันข้ามกันแบบหนักหนาสาหัสมากใช่เพราะว่าไม่เพียงแค่ธนาคารโลกงุนงงนะพวกเรางุนงงนะเพราะว่าทุกๆคนเรื่องงุนงงงงหมดใช่ประเทศที่สามารถจะรับมือโควิดได้ดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่กลับมีปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดต้นๆของโลกเหมือนกันผมพูดให้ก็ได้ครับคุณหมอคือมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรื่องของการรับมือโควิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือของรัฐบาลแต่เป็นเกิดขึ้นจากฝีมือของกระทรวงสาธารณสุขของคนที่เขามีความเชี่ยวชาญรู้จริงในเรื่องระบาดวิทยาเกิดจากฝีมือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเขารับมือในเรื่องการควบคุมโรคต่างๆแล้วก็การบริหารจัดการโดยจริงๆก็คือใช้พรบโรคติดต่อนั่นแหละไม่ต้องมีสบคอะไรหรอกไม่ต้องมีพรกฉุกเฉินหรอกนะครับแต่พอมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันไม่มีตัวช่วยแล้วนี่ตัวช่วยเหรอถ้าบอกว่าวันนี้ตัว SME ทั้งหลายลำบากกันหมดโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจทางด้านฐานรากเนี่ยมันมีปัญหาเปราะบางมาตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วแล้วพอมาเจอวิกฤตอย่างเศรษฐกิจตามหลังโควิดเรายิ่งหนักไปใหญ่ถามว่าธนาคารไทยเป็นกลไกที่สามารถจะช่วยดูแลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมั้ยผมว่าไม่คือถ้ามองดูจากทิศทางที่เราเคยคุยตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วถึงตอนนี้นะครับพูดตั้งแต่เรื่องค่าเงินบาทเรื่องเกี่ยวกับการมองทิศทางของนโยบายการเงินเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจธนาคารไทยไม่ได้ทำอะไรที่สามารถที่จะเป็นนโยบายที่มัน breakthrough นโยบายที่ทำให้เกิดการแบบเห็นความหวังเลยครับเบอร์กิตฮานส์เนี่ยผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยเขาวิเคราะห์เอาไว้อย่างนี้นะแล้วตรงกับที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นะมีความคล้ายคลึงกันเขาบอกว่าการเยียวยาประชาชนเนี่ยนะฮะมันต้องมุ่งไปที่กลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศของเราครับเพราะว่าเขามองเอาไว้ว่าที่ผ่านมาไทยเนี่ยจัดงบประมาณในการรับมือกับโควิด-19 เนี่ยสูงสุดในภูมิภาคใช่สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกใช่เฉียงใต้อยู่ที่ 13% ของ GDP ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามองข้ามมองไปแถวเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยอย่างเมื่อวานวันที่30กันยายนเนี่ยเขาก็ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดก็20กว่าวันแล้วแล้วงบประมาณเขาเนี่ยก็น้อยใช้น้อยกับเราเศรษฐกิจเขาดีกับเราใช่ไหมครับแต่ถ้าจะคอมเพลตแบบนี้โดยตรงก็อาจจะไม่แฟร์นะแต่ว่าเราก็อยากจะให้เราไปเปรียบเทียบดูแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจเรามันดีขึ้นก็ตรงนี้แหละที่คุณเบอร์กิตเขาอธิบายไว้ว่าเราจะต้องหานโยบายอ่ะที่มันตรงกับความต้องการของประชาชนจริงๆเขามีคำหนึ่งที่ว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในวิกฤตรุนแรงเนี่ยใช้บาซูก้าแล้วก็ต้องมี 5Tยังไงฮะคุณหมอฮะยิงปุ้งคือที่บอกว่าอย่างที่ทางธนาคารโลกพูดอ่ะคือใช้เงินเยอะมากนะแต่ว่ายิงแบบลูกปลายไงยิงตุ๊บๆๆยิงไม่มีเป้าหมายยิงแบบเป็นกลกลซึ่งอาจจะยิงใบไม้ยิงอะไรต่างกระจุยไปเลยแต่ว่าไม่สามารถจะยิงเป้าหมายได้จริงๆเพราะฉะนั้นบอกว่าเขาบอกมี 5T ทีแรกก็คือจะต้องแบบไททานิคคือต้องใหญ่มากๆต้องแบบประเภทใช้งบประมาณใช้ความทุ่มเททรัพยากรในจำนวนมากซึ่งเราใช้แต่ว่าใช้พอไหมผมว่ายังไม่พอคืออย่างที่กลุ่มแคร์เคยเสนอเนี่ยจะต้องใช้ถึง2ล้านล้านวันนี้ไอ้ที่บอกว่าจะปล่อยกู้ 500 แสนล้านยังปล่อยไปแค่แสนล้านเองเพราะฉะนั้นมันไม่ไททานิคจริงๆหรอกคือตั้งเป้าเหมือนจะไททานิคอะแต่ใจไม่ถึงไงถึงเวลาเรือหางยาวตั้งเงินไขเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันที่2คือ timely คือต้องประเภททันทีกับเวลาคือทุกอย่างมันกำลังฉุกเฉินอ่ะคุณจะไปเรื่อยๆวันๆไม่รู้จะประชุมเมื่อไหร่ดีประชุมอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยนะตั้งมาหลายศูนย์ด้วยนะคือมันระบบการจัดการมันมีปัญหาไปหมดเลยนะตกลงใครมีอำนาจที่แท้จริงไม่รู้นะครับหรืออย่างที่3คือ targeted คือ
คุณจะต้องประเภทยิงให้ตรงเป้ายิงให้แม่นไปกลุ่มเป้าหมายไหนที่มันจะมีบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์คือพอยิงไปปุ๊บแล้วก็โหมันเริ่มแบบเห็นความคึกคักขึ้นมาความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์สร้างทำให้เกิดความเชื่อมั่นตามมาเรื่อยๆโอเคกระตุ้นไปโอเคหลายๆไปกระจายไปเรื่อยๆ ให้กับคนมันเชื่อมั่นมากขึ้นใช่แต่ว่าต้องหาเป้าหมายจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณยิงไปเนี่ยมันก็เป็นลูกปลายไม่เกิดประโยชน์ใช่อันที่4คือ transparentอันนี้สำคัญคือต้องโปร่งใสคือกระบวนการต่างๆตอนนี้โปร่งใสหรือเปล่ามีการตรวจสอบไหมเงินลงไปเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือ temporary คือสั้นๆอ๋อโอเคไม่ต้องไประยะยาวใช่งั้นเพราะว่าคือทั้งหมดเนี้ยไม่มีอะไรสักข้อเลยงั้นถามว่าวันนี้จะทำยังไงก็นี่แหละที่ผมเชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้รับผิดชอบไม่มีฝีมือผมพูดตรงๆเลยคือวันนี้ไม่มีฝีมือแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้มันจะเริ่มมีคนออกมาบอกว่าพอแล้วให้คุณมาทำเถอะครับล่าสุดมีนโยบายบอกว่าจะจัดตั้งสปกสปคขึ้นมาอีกเพื่อเป็นการรวบรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นการย้ำเตือนอย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่เข้าใจนะครับและก็ไม่มีฝีมือสองคำนี้ผมว่าเข้าใจเลยเห็นภาพงั้นต้องติดตามทิศทางของเดือนตุลาคมนี้ให้ดีครับการเมืองเศรษฐกิจร้อนทั้งคู่ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสุมหัวคิดประจำวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ